สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกบ้านโวยหอน้ำไม่ไหลทั้งเดือนโดนเก็บค่าน้ำ400บอกอยู่ไม่ได้ก็ออกไปผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคโดยได้ระบุว่าที่หอแห่งหนึ่งในสมุทรสาครน้ำไม่ไหลเลย1เดือนเต็มเราไปอาบน้ำที่โรงงานทุกวันแต่ที่หอเก็บค่าน้ำ400บาทเก็บทุกห้องพอมีคนโวยวายคนดูแลก็บอกอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปแบบนี้เอาเปรียบลูกหอมากที่น้ำไม่ไหลเพราะเปลี่ยนจากน้ำบาดาลมาเป็นน้ำประปาจะย้ายหอก็หาหอยากหลังจากโพสต์ดังกล่าวไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นสคบ.เท่านั้นครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโพสต์ในกลุ่มสมุทรสาครเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าค่าหอ 1,500 ค่าไฟ800กว่าบาทบ้าไปแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารวมกันเกิน10คนไปฟ้องโรงพักสิคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแจ้งสัมภาระอบต.ไม่เสียภาษีหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฟ้องเลยน่าจะดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ